วัสดีตอนเช้านะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปออกกำลังกายกันนี่ก่อนออกกำลังกายกันเลยเดี๋ยวกินกาแฟกันก่อนกินอะไรกินครัวซองน่ากินอยู่นะตอนนี้เช้าๆอยู่คนไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยมีคนเดี๋ยวกินกาแฟกับไปออกกำลังกายก่อนดูนะครับตำรวจกำลังจับคนบ้าอยู่จะพาไปเล่นหลังกันนะครับพอตัวนี้ก่อนเพราะว่าไม่ต้องเล่นหนักมากเพราะว่าเนี่ยใส่แมสด้วยหายใจลำบากเพราะว่าอยู่ที่นี่กดข้อให้ใส่แมสห้ามหรือว่าเดี๋ยวใกล้ชิดกันห้ามเล่นใกล้กันแล้วทุกคนต้องใส่แมสหมดอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็เล่นน้ำหนักไม่มากก่อนยังคุมฟอร์มยังไม่ค่อยโอเคก็ค่อยๆปรับไปก่อนเอาน้ำหนักเบาๆแค่นี้ก่อนเล่นกับพวกแมชชีนไปก่อนถ้าฟรีเวทเดี๋ยวค่อยทีหลังโอเคแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันไปโอเคครับเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินก่อนหลังจากเราเล่นเสร็จแล้วกินอะไรอ่ะกินเบอร์เกอร์ไหมฮะก็ได้อินแอนด์เอาท์ดีกว่าอร่อยสุดละอินแอนด์เอาท์ชอบเป็นร้านโปรดของพวกเราเลยร้านดังของแคลิฟอร์เนียด้วยไปเติมแคลอรี่กันมาถึงแล้วอินแอนด์เอาท์เบอร์เกอร์นี่ร้านนี้ก็จะเป็นแบบครัวเปิดนะครับนี่นะครับบรรยากาศร้านนะครับผมทำของทำสดๆกันหมดเลยนะอย่างมันฝรั่งนี่ก็จะทำสดเลยประมาณค่อนข้างมีซี่นะครับวันนี้ดูการแต่งตัวพนักงานจะเป็นเอกลักษณ์มากสีแดงขาวนี้การจัดร้านก็จะเป็นแบบว่าสไตล์คลาสสิกนะครับสีขาวแดงอะไรอย่างนี้แล้วก็มีสีเหลืองๆนิดๆหน่อยๆสีขาวแดงก็สไตล์คลาสสิกร้านแบบสไตล์อเมริกันแบบโบราณโบราณอย่างเงี้ยตอนนี้เราก็นั่งรอเบอร์เกอร์อยู่นะครับสั่งไปแล้วนี่เราได้มาแล้วนี่อันนี้ดับเบิลชีสเบอร์เกอร์ครับสองชั้นเลยนี่ก็เป็นชีสเบอร์เกอร์ธรรมดานี่แล้วก็เฟรนช์ฟรายเนี่ยจุดเด่นมันเลยเฟรนช์ฟรายมันคือมันแบบมันเป็นเฟรนช์ฟรายแบบมันฝรั่งสดอ่ะมันไม่ใช่แบบพวกแบบมันฝรั่งแช่แข็งพวกแมคโดนัลด์อะไรเงี้ยเป็นมันฝรั่งแบบสดๆแล้วก็แบบเข้าเครื่องหั่นแล้วก็ลงในทอดเลยเนื้อกรอบอีกเรื่องนึงก็เป็นซีเครตเมนูนะครับอันนี้ก็คืออะไรอ่ะมอนสเตอร์ฟรายใช่ไหมไม่ใช่Animal Fry Animal Fry นี่ก็คือแบบมันราดชีสข้างบนแล้วก็ราดแบบซอสแบบซอสโฮมเมดมันแล้วก็หัวหอมโรยอยู่ข้างบนนะครับอันนี้เป็นเมนูลับเนี่ยดูดิเขาจะเป็นผักสดนะมีเลตัสมีมะเขือเทศสดๆเลยมันจะไม่เหมือนพวกเบอร์เกอร์ร้านฟาสต์ฟู้ดทั่วไปที่แบบว่าไม่มีผักมาให้หรืออะไรน้อยๆเนี่ยมีซอสมีอะไรมาให้พร้อมเลยเนี่ยอินเดนเอาร้านเนี่ยเป็นร้านชื่อดังฝั่งแคลิฟอร์เนียเลยเพราะว่าฝั่งพวกฝั่งอีสต์จะไม่มีจะมีแค่เฉพาะฝั่งเวสต์พวกแคลิฟอร์เนียแล้วก็แอริโซนาเท็กซัสอะไรเงี้ยฝั่งเวสต์ทั้งหมดเลยคือร้านอินแอนด์เอาท์เนี่ยมันเปิดมานานมากแล้วประมาณ70กว่าปีอะไรเงี้ยตั้งแต่สมัยสงครามโลกอะอยากรู้ว่าไอ้ Animal Fry เนี่ยรสชาติมันเป็นยังไงไม่เคยกินเหมือนกันก็จริงๆอะก็อารมณ์เหมือนเฟรนช์ฟรายชีสบ้านเราอะแต่ว่ามันอร่อยตรงที่มันมีซอสสูตรเด็ดของมันอะคล้ายๆทอมเหมือนซอสเหมือนทอสันไอแลนด์มั้งเนี่ยเดี๋ยวส้มอะมันก็เหมือนใส่หอมแบบหอมผัดข้างบนอะหัวหอมผัดมันก็จะออกหวานๆหน่อยครับหวานเนื้อหัวหอมผัดยอดมากเบอร์เกอร์แป้งมันยังกรอบอยู่เลยอ่ะเนี่ยตัวเนี้ยมันจะไม่ไหม้หรอกมันทำแบบทำสดๆอ่ะผักเนื้อแป้งทุกอย่างมันสดเลยสำหรับเมนูที่นี่นะครับมันก็จะมีแค่3เมนูแค่นั้น
ถ้าเป็นแห่งสุดนี้ก็จะเป็นดับเบิลชีสเบอร์เกอร์นะ2ชั้นแล้วก็ชีสเบอร์เกอร์ธรรมดาชั้นเดียวอย่างเงี้ยและอีกอันนึงก็แบบถูกสุดก็คือแบบไม่มีชีสก็เป็นแฮมเบอร์เกอร์ธรรมดาอันนี้ก็จะเป็นเมนูของ In and Out นะคะทั้งหมดนี้ก็ราคาประมาณ18 เหรียญนะครับเป็นเบอร์เกอร์ประมาณ2ชิ้นแล้วก็2เฟรนช์ฟรายเงี้ยเบอร์เกอร์นะคะเมื่อกี้ชั่งน้ำหนักมาแล้วรู้ว่าน้ำหนักขึ้นมาก็ยังกินอีกนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ออกกำลังกายแล้วงั้นจัดไปกินอะไรอร่อยอร่อยว้าวซอสมันอร่อยเนาะเกลือที่นี่มันก็จะเป็นซิกเนเจอร์นะครับผมมันจะไม่เหมือนที่อื่นเลยที่อื่นก็จะแป้งนุ่มๆเหี่ยวๆไม่มีผักแต่นี้แบบผักสดๆแป้งกรอบๆเนื้อสดๆใหม่ๆนะโอเคอิ่มกันเสร็จแล้วจุกมากๆอิ่มมากจุกมากโอเคเดี๋ยวค่อยเจอคลิปต่อไปนะครับผมแค่นี้ก่อนสวัสดีครับบาย